งวดวันที่1พฤศจิกายนครับหวยใต้ดินมันจะขึ้นมาบนดินจริงๆแล้วคือ N3 ก็คืออะไรตัวเลข3หลักเขาก็เลย3ตัวก็เลข3ตัวก็คือ3ตัวท้ายที่เราซื้อหวยใต้ดินกันนั่นแหละแต่ปรากฏข้อแตกต่างคืออะไรรู้ไหมเงินซื้อหวยใต้ดินน่ะเรารู้ว่าบาทนึงเราได้กี่บาทแต่อันเนี้ยจะต้องเอามาก่อนว่ายอดงวดนั้นมีเท่าไหร่สมมติยอดงวดนั้นมี10บาท4บาทเก็บเข้าคลังอีก6บาทเอามาเป็นรางวัลก็แยกเป็นรางวัลรางวัลอีกทีนึงถูกต้องมั้ยสมมติ10บาทก็เหลือ6บาทใช่มั้ย6บาทปุ๊บคนที่ถูก3ตัวก็ต้องมาหารจาก6บาทตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่คนก็มาหารไปถูกอ๋อมันจะได้ไงเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้เรื่องปัญหาหวยใต้ดินหรอกเพราะหวยใต้ดินงวดนึงอ่ะมันหลายเท่าเยอะคุณคิดว่ามันมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่ไม่รู้แสนสองแสนล้านงวดนึงอ่ะนะทุกงวดการซื้อขายหวยใต้ดินหลักแสนล้านเพราะว่ารางวัลมันดึงดูดถูกไหมถูกเอออ่ะถามง่ายๆรอบตัวเรามีใครไม่ซื้อหวยใต้ดินบ้างออฟฟิศไม่ออฟฟิศยังอ่ะถามจริงเนี่ยทีมงานทุกคนซื้อหมดฉันไม่ซื้อจริงๆเมียฉันซื้อเต็มที่ทำไมเงียบหน้ากันหมดเลยอ่ะถูกต้องตั้งแต่เมื่อวานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแถลงโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือ N3 ฮะโดยงวดแรกเขาจะให้ซื้อวันที่17ตุลาคมเริ่มซื้อนะฮะใกล้แล้วนี่17ตุลาคมเนี้ยแต่จะไปจับสลากครั้งแรกคืนงวด1พฤศจิกายนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าได้เตรียมทดสอบระบบเปิดจำหน่ายสลาก N3 ให้แก่ประชาชนทั่วไปงวดแรกเนี่ยคือ1พฤศจิกายนโดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะฮะโดยช่วงแรกจะเป็นการทดสอบระบบปิดก่อนเป็นเวลา6เดือนเพื่อติดตามผลกระทบจำหน่ายจะมีกลุ่มประชาชนผู้ขายหรือสลากเดิมหรือเปล่าแล้วก็จะเริ่มเปิดจำหน่ายแบบเต็มรูปแบบนะฮะได้ตั้งแต่ช่วงเมษายนปีหน้าซึ่งหลายคนก็งงว่าหวย M3 คืออะไรจะต้องตอบว่าไม่ต้องแอปคืออะไรซื้อยังไงมันคือเต็งคือโต๊ดคือ2หลักเข้าใจมั้ย2หลักด้วยเหรอสามหลักอย่างเดียวสามหลักสองหลักก็มีอ๋อมีสองหลักด้วยเหรอถูกก็คือ N3 ก็คือจำหน่ายเนี่ยเอาง่ายๆจะอธิบายให้ฟังจะจำหน่าย N3 เนี่ยในราคา20บาทต่อใบซึ่งปกติหวยเนี่ยประมาณ80บาทถูกไอ้ลอตเตอรี่80บาทถูกมั้ย20บาทคุณก็เลือกเลยตั้งแต่เลข0000จนถึง999อ๋อใบละ20บาทสมมุติฉันชอบ159อาจจะซื้อ100ใบ100ใบคูณ20หมายถึงว่าซื้อเลขนี้100ใบก็ได้หรอได้ซื้อกี่ใบก็ได้หรอคือมันจะไม่มีหมดไปเลยถูกไหมไม่มีอ๋อก็คือ000ถึง9999อ่ะไม่มีอั้นนะไม่มีเลขอั้นด้วยโดยผู้ที่ซื้อเนี่ยสามารถซื้อสลากในช่วงทดสอบจำหน่ายได้ที่ร้านค้าโครงการสลาก80ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกว่า400แห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถสแกนตรวจสอบจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยแหละแล้วก็ทำรายการซื้อสลากพร้อมชำระเงินได้ในแอปเป๋าตังเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฮะต้องชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลเท่านั้นนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า N3 เนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลแค่ไหนทางเดลีนิวเขาสรุปมาอย่างนี้อ่ะขอไปเอาของเดลีนิวมาเล่าให้คุณฟังการลุ้นเงินรางวัลคือหวย N3 ก็คือ3ตัวรางวัลที่1 3ตัวจะออกรางวัลเดือนละ2ครั้งทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนก็คือเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปเลยจะใช้ผลรางวัลอ้างอิงจากผลการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะหลักหรือลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลจะมีอะไรบ้างคือการซื้อสลาก1ใบเนี่ยมีโอกาสถูกถึง4ประเภทครับคือ3ตรงเอ้าเต็งก็คือ3ตัวตรงถูกต้องมั้ยแล้วก็โต๊ดมันก็คือไงฮะสลับไปสลับมาได้สลับหลักได้นะก็คือ2ตัวได้ด้วย2ตัวตรงก็ได้แล้วก็มีรางวัลพิเศษคือสมมติคุณถูกรางวัลที่1ก็คือสมมติเราซื้อสมมติหวยมันออก7110000แล้วเราซื้อ000000อย่างเงี้ยก็จะเอาคนที่ถูกรางวัลที่1มาจับเป็นรางวัลพิเศษอีก1รางวัลเขาเรียกว่ารางวัลแจ็คพอตโอ้โหทำไมรู้ลึกขนาดนี้ก็วันนี้เล่าในข่าวใส่ไข่ถึงรู้รายละเอียดนะครับก็คือรางวัล3ตัวตรงเนี่ยนะครับแล้วก็3หลักสลับกันไปมาเนี่ยนะครับหรือที่เราเข้าใจกันว่าเรียกว่า3ตัวโต๊ดเนี่ยก็จะมาจากเลข3ตัวท้ายของผลรางวัลที่1ในงวดนั้นจากลอตเตอรี่นะรางวัล2ตัวตรงเนี่ยก็จะมาจากผลของรางวัลเลขท้าย2ตัวครับรางวัลพิเศษเนี่ยก็จะสุ่มจากผู้ถูกรางวัล3ตัวตรงเท่านั้นนะครับโดยจะมีการออกรางวัลพิเศษภายหลังจากการออกสลากรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเสร็จสิ้นในแต่ละงวดซึ่งรางวัลแจ็คพอตเนี่ยจะออกเป็นซีเรียลนัมเบอร์12หลักครับและเมื่อถูกรางวัลเนี่ยก็จะได้รับการเตือนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็สามารถกดรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเลย
เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์